เมื่อวันที่5สิงหาคมที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายมีการประชุมวุฒิสภาโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานซึ่งมีระเบียบวาระพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดและวาระเสนอรายงานประจำปี2560ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2542ถือเป็นการใจห้องประชุมจันทาครั้งแรกก่อนเริ่มการประชุมมีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดป่วนกรุงเทพและนนทบุรีก่อนหน้านี้หลายจุดขณะที่สว.ทั้ง250คนมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงหลายสิบคนใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเพราะในห้องประชุมและโดยรอบยังมีฝุ่นละอองเนื่องจากมีหลายส่วนยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง